ช่วงนี้ออกงานถี่มากอีเวนต์เป็นไงก็สนุกดีครับสนุกกว่าที่คิดไปเยอะเหมือนว่ากระแสละครมันทำให้เราผิดชีวิตเลยไหมคะจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดครับก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปหน้าเป็นหลังตั้งแต่ตอนที่ละครเริ่มเป็นกระแสคนเข้ามาทักหรือมีมาพูดยังไงกันบ้างคะตอนนี้ก็ทุกคนจำชื่อผมไม่ได้นะฮะเรียกแต่บอสครับมีให้งานอีเวนต์เยอะไหมฮะสำหรับช่วงนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับวันนี้ก็หลายงานเลยเนาะแบบต่อคิวกันเลยเวลาก็ไม่เยอะขนาดนั้นก็มีเรื่อยๆครับแบบนี้คือการจัดเตรียมการจัดเตรียมงานละครที่แบบกำลังมาครับกับอีเวนต์ที่มีด้วยเนี้ยก็ให้ผู้จัดการเป็นคนดูแลครับทำความเหมาะสมไหมครับก็ถ้ามีงานอะไรผมก็ทำเต็มที่ทุกงานแล้วครับนี่คือการจัดเตรียมก็ตอนนี้อยู่กับช่องวันครับเป็นเด็กช่องใช่ครับอยู่กับช่องวันครับเด็กช่องกี่ปีจะทำก็ทั้งหมดก็สัญญาก็5ปีครับยาวเนาะครับส่วนมีขาต่อเนื่องเลยไหมคะนอกจากเรื่องมีอะไรก็เดี๋ยวมีละครหน้ากากแก้วมันจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับจะเป็นแนวแบบประมาณยังไงคะสำหรับตัวบทของเราก็จะเป็นเมโลดราม่าครับว่าส่วนบทจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามในละครครับอยากให้ไปลุ้นในละครนั้นจะสนุกกว่าการขึ้นเทศไอ้กระแสมาแรงขนาดนี้หลายคุณมองกำลังจะขึ้นเทศเป็นลูกรักของช่องแล้วผมรู้สึกว่าไม่เกี่ยวอะครับรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสทุกคนเท่ากันอยู่ที่ว่าใครจะพัฒนาตัวเองไปได้ไกลและเหมาะสมกับบทแค่ไหนมากกว่าหลายคนเอาไปเปรียบเทียบดูว่าเพื่อนๆแสดงดาราในช่องหลายคนอาจจะอามัดเกิดอาการหมั่นไส้เราขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะกระแสเรามาแรงมากผมว่าไม่นะครับเพราะว่าทุกคนสนิทกันผมว่าเราจริงๆเรารักกันทุกคนอาจจะมีมาแซวแต่ไม่มีใครหมั่นไส้กันแน่นอนครับไม่ว่าใครจะดังกว่าหรืออะไรแบบนั้นอย่างเรื่องเมียที่เราก็กระแสชื่นชมมากกว่าพี่ป้องด้วยครับหลายคนก็เลยไปเปรียบเทียบว่าไอ้เราเป็นฝั่งดีพี่ป้องเป็นฝั่งร้ายนั่นนี่ไม่หรอกครับจริงๆผมมองว่าจริงๆอ่ะพี่ป้องโดนด่าก็จริงแต่ที่โดนด่าเพราะพี่ป้องเล่นดีนั่นแปลว่าพี่ป้องมีฝีมือการแสดงเยอะเก่งกว่าผมเยอะแต่ของเราก็มีคนชื่นชมเยอะก็ด้วยบทบาทครับอาจจะเป็นด้วยตัววสินเป็นผู้ชายในอุดมคติของผู้หญิงในสังคมไทยสมัยนี้เกือบจะทั้งหมดเหมือนกับบางคนเขาก็มองว่าแบบบทเรามันแรงมันเขาเรียกว่ากระแสดีกว่าทางของพี่ป้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผมว่าเป็นผมว่าในชีวิตจริงอ่ะถ้าถามทุกคนอ่ะระหว่างตัวธาดากับตัววสินอ่ะผู้หญิงประมาณ 90-99% ก็อยากได้ตัววสินเพราะว่าทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์ไปหมดพอแฟนคลับเข้าไปชมเราอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยกลัวพี่ป้องจะน้อยใจไหมครับผมว่าพี่ป้องน่าจะเจออะไรแบบนี้มาเยอะแล้วผมว่าน่าจะเข้าใจอ่ะครับว่ามันเป็นบทบาททางการแสดงกลัวว่าการทำงานในช่องต่อไปจะมีปัญหาไหมกับเพื่อนๆในช่องนั่นโน่นนี่อะไรเงี้ยพอเราแบบมาเร็วแล้วก็แรงอะไรเงี้ยก็ไม่นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเพราะทุกคนมีแซวกันมีอะไรกันจะในจังหวะที่ทุกคนเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยเรารักกันมีอะไรก็ไม่มีแน่นอนครับผู้ใหญ่เรียกไปอะไรบ้างไหมฮะช่วงนี้กระแสมาแรงเรื่องการดูแลตัวเองผู้ใหญ่เรื่องการชื่นชมการดูแลตัวเองนั่นโน่นนี่คือเรื่องการดูแลตัวเองคือผู้ใหญ่อ่ะพูดเหมือนกันทุกคนอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่กระแสเรื่องนี้จะดังอยู่แล้วที่เขาพยายามพูดเสมอว่าให้ดูแลตัวเองไม่รู้ว่าโอกาสจะเข้ามาเมื่อไหร่อยากให้ทำทุกโอกาสอยากให้พร้อมสำหรับทุกโอกาสช่วงนี้ชีวิตเราต้องเปลี่ยนไปไหมฮะไลฟ์สไตล์เดิมๆที่เคยใช้จะต้องเปลี่ยนแล้วทำแบบเดิมๆไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยถึงขั้นนั้นไม่ปิ่มเหมือนเดิมนะผมยังไม่เดินห้างเลยเหมือนเดิมยังใช้ชีวิตปกติอยู่ครับเวลาไปห้างนี่จะต้องแบบว่ามีผู้จัดการเลยคอยกายคอยกันแฟนคลับแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่เลยก็ใช้ชีวิตปกติทุกอย่างไปฟิตเนสก็ไปคนเดียวแต่อาจจะมีเพราะว่าด้วยช่วงนี้ออกงานแล้วมีผู้จัดการอยู่ด้วยตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีผู้จัดการตามตลอดจะคือไม่ได้กันแต่คือไปออกงานด้วยกันคือเขาตามมาดูแลมากกว่าเรื่องบทละครเรื่องงานต่อไปจะต้องเลือกบทเรื่องอะไรมากขึ้นไหมสำหรับตัวเราผมว่าให้ผู้ใหญ่เป็นคนเลือกดีที่สุดครับสำหรับผมคือผมมาเป็นนักแสดงผมไม่ว่าจะบทบาทไหนถ้าผู้ใหญ่เลือกแล้วผมว่ามันน่าจะเหมาะเขาคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดสำหรับเราแล้วล่ะเราก็ทำให้เต็มที่ก็พอไม่ถึงขั้นว่ามีชื่อเสียงอะไรที่ขอเลือกบทเองไม่ครับถ้าผู้ใหญ่ให้เล่นอะไรก็เล่นครับมันจะกดดันเองไหมคะก็พอเรื่องนี้มันเรียกแต่เรื่องต่อไปที่แบบถ้ามันจะต้องมากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะถามว่ากดดันไหมสำหรับผมมันเป็นความกดดันที่เยอะมากพอสมควรเลยนะครับกับการที่เหมือนกระแสเรื่องนี้มาดีผมว่าทุกคนก็คงคาดหวังกับเรื่องต่อไปว่ามันจะต้องดีเท่าเดิมหรือคือยังน้อยยังไงก็ไม่น้อยกว่าเดิมแน่นอนนะครับสำหรับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นความเป็นทำกันบ้านมากขึ้นดีกว่าต้องมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองทำกันบ้านมากขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าผมอยากมาเป็นนักแสดงจริง